วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มจะมาหั่นผักนึ่งเอาไว้สำหรับให้ซิซี่เลมอนเป็นอาหารคลุกกับอาหารเม็ดของซิซี่เลมอนอีกทีนึงนะคะหนูยิ้มกับหนูแย้มหั่นถั่วฝักยาวก่อนก็ได้แม่ปุ๋ยจะทำตัวอย่างไว้เห็นไหมคะทำสหั่นอะไรก่อนก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ปุ๋ยจะทำเป็นชิ้นเล็กๆจะลองหั่นโอเคจับแน่นๆนะคะชึบค่อยๆเป็นไงบ้างคะถั่วฝักยาวขมักขม้นกันใหญ่เลยหนูยิ้มหนูย้ำต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมคะมีน้องหมาแล้วต้องดูแลน้องหมาให้ดีนี่ก็ลองหั่นแยกๆไว้หนึ่งชิ้นเลยทำยังไงอ่ะนี่ไงคะให้ปุ๋ยทำตัวอย่างให้ดูไงคะหั่นแบบอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่เดี๋ยวเราหั่นอย่างนี้เหรอคะใช่หั่นไปเลยได้ไหมคะได้ค่ะโอ้หนูยิ้มหนูยิ้มกำลังหั่นฟักนะคะฟักยากไหมยากเกินแต่มันกรอบอยู่นะหั่นได้แค่กำลังหั่นตัวฟักเต้านี่แค่ฟักทิมชอบหั่นหมดเลยเหรอใช่ค่ะหั่นทั้งหมดเลยนะเนี่ยค่ะเวลาแม่ปุ๋ยทำแม่ปุ๋ยก็จะทำทีละเยอะๆอันนี้ไม่ได้ก็จะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้โอเคเย้ถั่วฝักยาวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะหั่นดอกกระหล่ำนะนี่ใช่ค่ะปึ๊บน่าได้แล้วแบบนี้นี่ว้าวโหทุกคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากเลยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยหั่นชิ้นบางๆให้ดีกว่ามานี่ให้ปุ๋ยจะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ต้องแบ่งครึ่งก็ได้นี่บางลงไปแล้วหนูยิ้มหน่อยนะลองหั่นดูสิคะได้ไหมง่ายเลยค่ะง่ายเลยนะคะโอเคให้ปุ๋ยจะหั่นลงไปอีกง่ายค่ะโอเคหั่นได้เลยจ้าโอ้ใช้พลังนิดนึงฟักทองต้องใช้พลังนิดนึงค่ะกดแค่ตรงปลายมันก็จะหั่นเป็นชิ้นเลยเนาะเอ้าแล้วเจ้าตัวไปไหนล่ะเจ้าตัวที่จะได้กินอาหารอยู่ไหนอ่ะเลมอนเลมอนแอซิซี่อยู่ไหนอ่ะซิซี่อุ้ยมาแล้วมาแล้วจะเอ๋ตาเร่เตาเร่เตาเร่จะเอ๋ตาเร่เตาเร่จะเอ๋จะเอ๋รอก่อนนะจะเสร็จละจะเสร็จละโอ้เสร็จหมดแล้วเหลือแค่ฟักแม่ปุ๋ยต้องหั่นให้บางฟักเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะหั่นให้บางอีกทีนึงนะคะโอเคได้ได้ได้โอเคเลยแข็งนิดนึงฟักมันจะแข็งนิดนึงหนูทำไมไม่หยุดเสร็จแล้วนะคะมี4อย่างนะคะอันดับต่อไปให้หนูยิ้มหนูแย้มเอาผักคิดว่าที่สุกยากที่สุดใส่ข้างล่างก่อนเพราะจะเป็นตัวโดนความร้อนอันนี้เหรอฟักค่ะส่งไปเลยไม่ว่าอันนี้เหรอต่อไปหนูแย้มฟักทองฟักทองให้หนูแย้มสลับกันนะคะคนละ2อันเนาะแบ่งกันเนาะเอาฟักทองค่ะใช่ค่ะต่อไปดอกกระหล่ำค่ะต้องใส่หนูยิ้มจับไว้ใส่2อันแล้วใช่ค่ะอันแรกมันไม่ได้ใส่นะหนูยิ้มอ่ะใส่เสร็จแล้วก็ยกไปพยองนะคะค่อยๆยกไปมาใส่ในหม้อนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยก็จะเปิดเตาไปเล่นกับซิซี่เลมอนได้ไหมได้ค่ะแล้วก็ทำการนึ่งให้สุกนะคะสุกแล้วว้าวสีเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะหอมมากหอมมากแล้วก็จะเทพักไว้ให้เย็นใช่ค่ะให้มันเย็นอ่ะเป่าพัดลมเอาประสาทไหมะได้เลยค่ะให้มันเย็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บใส่กล่องนะคะหนูยิ้มกับหนูย้ำช่วยกันแยกประเภทนะคะอันนี้จะเป็นฟักเนาะมันจะเป็นถั่วฝักยาวค่ะตรงนู้นก็จะเป็นดอกกระหล่ำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักทองอ่ะหรอสี่อย่างแล้วก็เป่าพัดลมให้มันเย็นเนาะเย็นแล้วนะคะเทมาตรงนี้เลยวางตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวใช้ช้อนใหญ่แบบนี้ตักแยกเป็นอย่างนะโอ้ย
ถั่วฝักยาวไว้ตรงนี้เลยเหรอคะเราต้องแยกเป็นอย่างเป็นอย่างนะคะใช่ค่ะวางเลยนี่ดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำแล้วก็เดี๋ยวฝักเอาไว้ตรงนี้นะคะเอาไว้ตรงสี่มุมเลยเพราะเรามีสี่อย่างเนาะฝักใช่ค่ะฝักไปที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเอาอะไรให้ซีซีเลมอนกินดีฝักทองถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวหมดหรือยังคะหมดหรือยังคะนี่พี่กิ่งทำแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่กล่องใส่ตู้เย็นพอถึงเวลาก็หยิบออกมาทีละหนึ่งอย่างทีละหนึ่งอย่างพอดีเหรอคะก็จะหมดพอดีมันได้4วันเหรออยู่ได้หลายวันอยู่ค่ะ1วันจะใช้ผัก2อย่างค่ะใส่ตู้เย็นเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวเราไปทำข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ